ผมเชื่อว่างานภาพถ่ายเนี่ยมีอนาคตเพราะว่ามันเป็นสื่อของยุคสมัยนี้ฮะใครๆก็มีสมาร์ทโฟนใครๆก็ถ่ายรูปผมสนใจภาพถ่ายเนี่ยเริ่มต้นน่าจะตอนเรียนปริญญาตรีตอนที่เรียนไฮสคูลที่อังกฤษนะฮะตอนนั้นเนี่ยยังถ่ายรูปเพื่อเอาภาพถ่ายของเราเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการเอาไปวาดหรือว่าเอาไประบายสีต่อพอเราเริ่มพิมพ์ภาพออกมามาเรียงๆดูกันเนี่ยแล้วก็หาไอเดียสำหรับการมาวาดรูปหรือว่าระบายสีต่อเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าภาพถ่ายเรามันน่าสนใจกว่างานที่เราวาดแล้วก็เริ่มรู้สึกว่างานภาพถ่ายเนี่ยมันบังคับให้เราออกไปผจญภัยออกไปมองหาสิ่งใหม่ๆตั้งแต่ผมย้ายกลับมาผมมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มช่างภาพและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ได้ทำงานกับกลุ่มศิลปินแล้วก็เริ่มเห็นศักยภาพของบุคลากรแล้วก็ศักยภาพของสเปซต่างๆมีหอศิลป์มีแกลเลอรี่ที่เปิดขึ้นอย่างต่อเนื่องศิลปินช่างภาพหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็เลยคิดว่าบุคลากรเหล่านี้แหละที่เป็น potential ที่จะทำให้ก่อเกิดเทศกาลอย่างโฟโต้บางกอกขึ้นมาได้คือนิทรรศการหลักเนี่ยก็เป็นนิทรรศการที่ทีมโฟโต้บางกอกร่วมมือกับพวกพาร์ทเนอร์ต่างๆนะฮะเป็นองค์กรนานาชาติอาทิเช่นสถานทูตฝรั่งเศสสถาบันเกอเธ่เจแปนฟาวเดชั่นแล้วก็สถานทูตสเปนความร่วมมือเรากับแต่ละที่เนี่ยก็ออกมาเป็นนิทรรศการแล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นทอล์กเป็นเวิร์กช็อปงานที่ผมพยายามทำต่อเนื่องตั้งแต่คราวที่แล้วนะฮะก็คืองานอาเซียนการเคลื่อนไหวทางเซาท์อีสเอเชียเกี่ยวกับงานภาพถ่ายเราอยากจะเน้นคนรุ่นใหม่ในทวีปนี้ทุกครั้งที่เราจัดเทศกาลเช่นกันฮะงาน Tiny Wave ที่สนับสนุนคนในประเทศคนรุ่นใหม่ที่กำลังทำงานภาพถ่ายอยู่เนี่ยเราก็มีเจตนาที่จะให้งาน Tiny Wave เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มต่อเนื่องไปในอนาคต Gallery Partner เนี่ยก็มีงานที่น่าสนใจเยอะมากมีนิทรรศการแบบหลายสิบมากเลยฮะทางทีมโฟโต้บางกอกกับทางพันธมิตรของเราเนี่ยตั้งใจสร้างงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกเสพงานภาพถ่ายแล้วก็หาความรู้หาความเป็นไปได้ใหม่ๆขึ้นมาภายในเทศกาลเรา